ขอเชิญคุณสมิงขาวครับรายละเอียดต่างๆคุณภูนเพชรเพชรใหม่ก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปหมดแล้วนะครับยกที่1คฤหาสน์นี่จะเตี้ยกว่านิดหน่อยเป็นมวยซ้ายนะครับฝ่ายน้ำเงินคือแก่นศักดิ์ตอนนี้เป็นแชมป์ทั้ง2เวทีในรุ่นฟลายเวทคู่นี้ก็เคยชกกันมาทีนึงปรากฏว่าแก่นศักดิ์เป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างเรียกว่าใกล้เคียงคฤหาสน์ในฝีมือไม่ต้องห่วงเป็นนักชกคลาสสิกมาเจอกับดาวโรจน์ดวงใหม่คือแก่นศักดิ์แก่นศักดิ์วางแข้งขวาไปทีนึงคฤหาสน์ขยับเข้ามาอีกคู่นี้เป็นมวยที่คุณภูมิเพชรเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าชิงไหวชิงพริบคฤหาสน์เบียดเข้ามาแก่นศักดิ์เตะภาพนอกไปก่อนคฤหาสน์ขยับเข้ามาอีกคู่นี้เป็นมวยที่เรียกว่าสายตาดีทั้งคู่คฤหาสน์ทำท่าจะเข้าแก่นศักดิ์วางแข้งซ้ายไปทีนึงเรียกว่าเบาๆเกี่ยวขาแล้วก็เตะพับนอกของคฤหาสน์อีกทีนึงคฤหาสน์ทีขวาโดนหมัดขวาแก่นศักดิ์เตะขวาโต้ไปลุงนิทบัวไม่ลึกทบัวลึกอีกนิดเดียวมีหวังโดนก้านคอเหมือนกันคฤหาสน์พยายามขยับเข้ามาแก่นศักดิ์ถีบขวายันไว้คฤหาสน์เบียดเข้ามาอีกแก่นศักดิ์คอยดูลู่ทางของคฤหาสน์จะมาท่าไหนคฤหาสน์เป็นฝ่ายขยิกถือชิดมาเรื่อยแก่นศักดิ์วันนี้ไม่กลัวนะครับเพราะเนื่องจากเป็นแชมป์ทั้งสองเวทีแล้วคฤหาสน์ทำท่าเข้าแก่นศักดิ์ขยับเข้ามาคฤหาสน์ถอยห่างไปนิดนึงแก่นศักดิ์ถีบขวายันไว้ก่อนคฤหาสน์ตามเข้าไว้1 2แต่ว่ายังไม่โดนหนักคฤหาสน์วันนี้ก็กินลำบากเหมือนกันเพราะเนื่องจากแก่นศักดิ์มาในแผนใหม่รัดกุมหมดยกที่1นี่ความจริงพิกัด113ไม่ใช่เหรอครับครับแต่ว่าทั้งคู่ปล่อยกันมาเลยครับปล่อยกันขึ้นมาครับมาดูยกที่2ต่อนะครับซึ่งผมขอเรียนไว้ด้วยนะครับว่าคู่นี้เป็นการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้านะครับก่อนที่จะมีการชกจริงเพราะฉะนั้นขณะที่ท่านผู้ชมดูอยู่นี้ก็หมายความว่ามวยคู่นี้ได้ชกเสร็จสิ้นและรู้ผลกันไปแล้วนะครับยกที่2คฤหาสน์เป็นฝ่ายเข้าไปอีกคฤหาสน์วันนี้เข้าลำบากหน่อยกรรมการร้อยเอกชัยวัฒน์ก็เลยเรียกนักมวยทั้งคู่เรียกว่าให้เข้าใกล้กันนิดนึงเพราะเนื่องจากอย่าดูเชิงมากนักแก่นศักดิ์เตะขวาพับนอกแก่นศักดิ์ทำท่าจะเข้าเหมือนกันคฤหาสน์หยอกไปหยอกมาคู่นี้เป็นมวยค่าตัวก็ริมแสนเหมือนกันนะครับแก่นศักดิ์เตะขวามาโดนแข้งขวาโต้ไปแก่นศักดิ์สวนทันควันทีเดียวคฤหาสน์ทำท่าโยกไล่เข้าไปอีกแก่นศักดิ์ไม่ตกใจนะครับคู่นี้เป็นมวยที่เรียกว่าชิงไหวชิงพริบชิงชิงแก่นศักดิ์เตะภาพนอกหรือว่าติดแค่เข่าของคฤหาสน์คฤหาสน์ทำท่าเข้าอีกแข้งซ้ายก็ยังเตะไม่เข้าแก่นศักดิ์แยบซ้ายไว้แก่นศักดิ์ฝาดเข้ามาเตะซ้ายติดแขนคฤหาสน์โยนเข่าเตะขวาลำตัวแก่นศักดิ์พยายามเล่นล่างก่อนคฤหาสน์หมุนมาทางขวาคฤหาสน์ขยับเข้ามาอีกแก่นศักดิ์เตะทับนอกไว้พยายามออกไม่ยอมเข้าใกล้ง่าย
รหัสทำท่าจะเข้ายังเข้าไม่ได้บุกเข้าไปก็ยังทำไม่ได้ไอ้ศักดิ์เตะพับนอกรหัสวางแข้งซ้ายเข้าไปติดแขนของแก่นศักดิ์รหัสวันนี้ยังไม่เข้านะครับไอ้ศักดิ์เอี่ยวมาเตะลำตัวรหัสจับขาได้ไถลงไปเลยเรียกว่าสุครีพถอนต้นรังคือแต่ถ้าไม่ตีข่าวซ้ำนะครับคือทุ่มไปเฉยแข่งสาขยับเข้ามาอีกพยายามรบกวนไว้ด้วยหมดยกที่2ครับคุณสมิงขาวครับปกติแล้วนี่เท่าที่ผมทราบมานี่พฤหาสนี่เป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบมวยเข่านะครับเห็นเข่ามันเห็นระเบิดวันนี้แข่งสาก็เป็นมวยที่มีเข่าคนนึงถ้าคิดว่าการสักวันนี้ใช้เข่าได้เป็นผลสำเร็จนี่คิดว่าจะพลิกเกมการชกให้กลับมาเป็นฝ่ายชนะได้ไหมครับแต่ว่ามวยอย่างลักษณะอย่างนี้นะครับก็คงไม่กล้าเข้าตีง่ายๆเพราะเนื่องจากพฤหัสเป็นมวยเชิงสูงการสักคงไม่กล้าพลิกผามง่ายๆเหมือนกันที่จะเข้าตีเข่าเพราะเนื่องจากจะตีได้ก็คงจะต้องปลายๆนะครับยก4ยก5ครับและนี่ก็เป็นเทปบันทึกภาพการชกระหว่างพฤหัสสุภาวันกับการสักฟ้าเพลินจิตนะครับในยกที่3ครับยกนี้เป็นยกที่3รหัสวางแข้งขวาดอกนี้ยังไม่โดนเกณฑ์ศักดิ์ขยับเข้าหาอีกเกณฑ์ศักดิ์เป็นฝ่ายเบียดเข้ามาแบบมีเชิงเตะขวาดอกนี้ยังไม่โดนเต็มที่พระหัตถ์พยายามรบกวนภาพในของแก่นศักดิ์ไว้อีกศักดิ์เตะมา2ทีแต่ว่าติดแค่เข่าคู่นี้ยังชกแบบลังเลนะครับมาถึงยก3แล้วเพราะว่าทั้งผู้กลัวว่าจะเสียรูปมวยตะบวกเข้าหาแล้วก็เลยเป็นฝ่ายคอยจะรอดึงจังหวะ2ด้วยกันแลกแข้งขวาคนละทีเกณฑ์ศักดิ์โยกเข้ามาอีกพยายามเล่นล่างก่อนรหัสเตะขวาลำตัวเกณฑ์ศักดิ์เตะรหัสจับขาได้เกี่ยวเตะขวาโต้เหมือนกันรหัสหมุนออกไปทางขวาอีกเกณฑ์ศักดิ์โยนเข่าเข้าชายโครงของรหัสไปทีนึงลูกนี้ลูกรัดไก่แกนศักขยับเข้าไปอีกรหัสไม่ยอมเข้าแกนศักเลยต้องบุกรหัสหมุนออกไปทางขวาแกนศักโยกตัวเข้าไปอีกยังทำอะไรก็ติดแข้งขาไปหมดเตะพับในรหัสเตะกันไว้แกนศักเตะซ้ายลำตัวเตะขวาอีกทีนึงรหัสตามมาเตะโดนแข้งขวาของแก่นศักดิ์รหัสเตะโต้มาทิ้งโดนแก่นศักดิ์ถีบกันไว้เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับแก่นศักดิ์เพราะเนื่องจากรหัสไม่เข้าขอเข้าซะเลยดีกว่าแก่นศักดิ์โยกเข้าไปอีกเตะ
ตะซ้ายเข้าลำตัวปัญหาชักยั่วแล้วตอนนี้โดนหนักๆหลายอย่างเดินไปเตะขวาอีกทีปัญหาเตะหนักนะครับถือว่าเป็นฝ่ายรอสมัครเริ่มเร่งเครื่องเข้าไปแต่สากขยับไม่อีกสากเตะขวาลำตัวสากโต้มาทั้งหมัดทั้งเท้าไล่เข้าไปอีกเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปบ้างศักดิ์ตกซ้ายแล้วมาเตะขวาออกมาแล้วหมุนไปโดนแข้งซ้ายศักดิ์เตะแล้วเตะขวาลำตัวศักดิ์โดนเขาอีกเอาล็อกคอไว้แต่ศักดิ์มีอาวุธหลักคือวงในมีเข่านะครับว่าทหารกอดเอวดันไปติดทางด้านนู้นมาครับมาเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าไปติดแค่เขาสักเตมาแตะขวาเข้าลำตัวหักจับแล้วก็เกี่ยวอยู่นี้ทำไม่ได้ถึง 100% สักเลี้ยงซ้ายไว้ตอนนี้แก่งสักเป็นฝ่ายถอยแข้งซ้ายดอกนี้มาติดยอดลงเอาไปล็อกอีกทหารกอดเอวเชวัตเยี่ยวไปก่อนหาเดินบุกเข้าอีกแตะขวามาขยับขยับขยับมาเดือดสังไม่ยอมเป็นเป้าหนึ่งวางขึ้นซ้ายดอกนี้โดนลำตัวของทหารเกิดกินกล่าวแก้ไม่ได้มาตามอีกเตะซ้ายมาทีนี้หมดยกที่สี่ต้องตกเป็นฝ่ายเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยกที่4อย่างนี้ลักษณะมวยในลักษณะรูปอย่างนี้นะครับในยกที่5นี่คฤหาสน์เขาต้องเดินเองครับแล้วคิดว่าคุณสิงห์ขาวคิดว่าคฤหาสน์จะมีโอกาสด้วยครับอย่างนี้มวยอย่างนี้นะครับตามหลักนี่เป็นมวยเชิงต่อเชิงคฤหาสน์นี่ไม่ใช่เป็นมวยที่อาวุธหนักคิดว่าใน4ยกไปแล้วนี่ก็คงประตูเดียวจะต้องเปลี่ยนมาเตะก้านคอหรือว่าตีศอกหรือว่าต่อยลงไปน็อกเลยอย่างนั้นเพราะเนื่องจากยกที่4ในมองดูแล้วแก่นสัตว์มีประสีกว่าเห็นได้ชัดเลยยกนี้ก็คงจะ5คะแนนแล้วก็พระทหารที่4ครึ่งคงจะต้องมาดูในยกสุดท้ายนะครับยกตัดสินครับสำหรับเทปบันทึกภาพนะครับการชกมวยระหว่างพระทหารสอสุภาวันฝ่ายแดงกับแก่นสัตว์สอเพื่อนติดฝ่ายน้ำเงินนะครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายโดนเข้าไปแล้วแข้งขวาดอกนี้จังหวะ2แล้วมาเตะซ้ายเข้าลำตัวเตะซ้ายใช้แผนมอนยันหลักหีบยันไว้เข้ากอดยังกอดเอวดูเมาแกนสักลบไปอยู่ข้างล่างมาเรียนจ่าตัวนี้ขยับเข้าหายเต็มๆแก้ไม่ได้โดนแข้งซ้ายตีขวาลำตัว
เป็นมวยที่ดีเสมอ